สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมาทำการอัปเดตในเรื่องราวของพวกเบอร์มิจฉาชีพต่างๆนะครับที่กำลังอาละวาดกันอยู่ในตอนนี้นะครับทั้งเป็นการโทรมาผ่านระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นการโทรมาผ่านระบบของ call center นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการโทรมาคุยสดๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของการส่งข้อความ SMS เข้าสู่เบอร์มือถือของเราให้กดลิงก์นู่นนี่นั่นนะครับอันเนี้ยห้ามกดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันก็สามารถที่จะล้วงข้อมูลแฮกข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับวันนี้วันที่17ธันวาคม2564เวลาที่อัดคลิปตอนนี้ก็คือ 9:09 นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงประมาณ 8:00 กว่าๆเนี่ยผมเองนะครับได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งจากเบอร์063-603-2860เวลา 8:04 นะครับของตอนเช้าวันนี้เลยนะครับวันที่17ธันวาคม2564เนี่ยซึ่งเบอร์นี้นะครับพอผมรับสายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเสียงข้อความอัตโนมัติตอบกลับมาทันทีเลยว่าสวัสดีค่ะคุณได้รับสิทธิ์หมุนวงล้อฟรี5ครั้งโดยหมุนวงล้อฟรีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อลัมพบทไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราสันนิษฐานว่าอันนี้คือมิจฉาชีพ 100% นะครับฟันธงไปเลยว่านี่คือมิจฉาชีพ 100% เพราะว่าการให้หมุนวงล้อต่างๆเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีในระบบนะครับนอกจากจะเป็นพวกมิจฉาชีพเท่านั้นแหละที่จะให้เราไปหมุนวงล้อต่างๆนะครับมันโทรมานะครับแล้วก็เนี่ยผมก็วางสายทิ้งไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่วางสายทิ้งรอสายไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะวนสายเข้าสู่คอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวมันก็จะวนสายเข้าสู่คอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพแล้วก็จะหลอกถามข้อมูลส่วนตัวอะไรเงี้ยห้ามนะครับให้เราวางสายทิ้งไปเลยห้ามไปบอกข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะเลขบัตรประชาชน13หลักหรือจะเป็นชื่อนามสกุลหรือจะเป็นที่อยู่นะครับอันเนี้ยวันเดือนปีเกิดนะครับห้ามบอกพวกคนอื่นโดยเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นไม่จำเป็นจริงๆห้ามบอกโดยการบอกผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยห้ามบอกเด็ดขาดนะครับเพราะนั่นคือให้เราสันนิษฐานไว้ว่านั่นคือมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพมันมีหลากหลายมากมายนะครับอย่างเช่น call center ของขายประกันก็มีนะครับ call center โทรมาจากประกันโน้นประกันนี้ประกันนั้นได้รับอำนาจจากบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นนะครับก็โทรมาหลอกขายประกันก็มีมากมายนะครับหลอกทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็เยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับในส่วนของพวกมิจฉาชีพที่มันออกอาละวาดกันอยู่ในหน้าตอนนี้นะครับของผมเองก็ได้รับโทรศัพท์มาเมื่อวานนะครับก็เป็นเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อเนี่ยนะครับก็ได้เป็นเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับอะไรนะสิทธิ์จากทางอีออนในการโทรมาเพื่อที่จะแนะนำสิทธิพิเศษวงเงินจริงๆแล้วมันคือการขายประกันนะครับบอกว่าอ้างอีออนบริษัทอีออนธนสินทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าให้เรามีอะไรสินเชื่ออะไรต่างๆของมันนิดนึงแต่มันจริงๆแล้วคือการทำประกันชีวิตนะครับซึ่งไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำประกันชีวิตนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นดีกว่านะครับการทำประกันชีวิตน่ะทำไปแล้วมันไม่ได้กำไรแต่มันเป็นการขาดทุนทำประกันชีวิตก็เพื่อเอาเงินไปสะสมไว้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หยิบมาใช้ได้ทันสะดวกทันท่วงทีแต่กว่าจะได้เงินมาน่ะมันต้องมีการเบิกจ่ายไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากหลายสิ่งหลายอย่างบางทีทำประกันไปแล้วตอนทำประกันน่ะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเบิกได้หมดเคลมได้หมดแต่พอเอาข้อจริงครับเข้าโรงพยาบาลแล้วเคลมลูกนี้เคลมประกันไม่ได้ลูกนู้นเคลมประกันไม่ได้อันนั้นเคลมประกันไม่ได้อันนี้เคลมประกันไม่ได้นะครับนั่นคือมิจฉาชีพด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่มันหลอกให้เราทำประกันอะไรเนี่ยก็มีส่วนในการเป็นมิจฉาชีพอยู่ประมาณ 50% หรือมากกว่า 50% นะครับทีนี้ก็เบอร์เนี้ยนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าเบอร์063-603-2860เบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพนะครับที่โทรเข้ามาที่เบอร์ผมและผมก็รับสายด้วยตนเองนะครับนึกว่าใครติดต่อโทรละอะไรแต่เป็น call center บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์หมุนวงล้อฟรี5ครั้งอันนี้คือมิจฉาชีพ 100% นะครับผมก็วางสายทิ้งเข้าไปนะครับวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่17ธันวาคม2564เวลา 8:04 ตามที่เห็นในข้อความตอนนี้นะครับ063-603-2860นะครับคือเบอร์ของมิจฉาชีพหลังจากนั้นพอผมถือสายรอไปสักพักนึงพอผมวางสายสักพักนึงนะครับมันก็จะมีข้อความมานะครับข้อความลูกโซ่มาเลย2เบอร์
นะครับอันนี้คือมิจฉาชีพเช่นกันนะครับจากเบอร์0821423585นะครับอันนี้ส่งข้อความมาเมื่อเวลา 8:08 นของวันที่17ธันวาคม2564เช่นกันนะครับเป็นลิงก์ตัวนี้ขึ้นมานะครับห้ามไปกดลิงก์เด็ดขาดนะครับอันไหนที่เราไม่คุ้นเคยนะครับห้ามไปกดเด็ดขาดเพราะมันคือมิจฉาชีพที่จะคอยแฮกข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าเรากดลิงก์นี้ไปปุ๊บเนี่ยโปรแกรมในการแฮกข้อมูลก็จะถูกติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเองโดยอัตโนมัติทันทีนะครับเราแค่เรากดปิ๊กเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะติดตั้งโปรแกรมฝังลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราทันทีครับเรามีข้อมูลอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือมิจฉาชีพมันสามารถที่จะล้วงข้อมูลดึงข้อมูลมาได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราที่เราเก็บบันทึกเอาไว้นะครับมิจฉาชีพมันสามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาได้หมดเลยนะครับ0821423585นี่คือมิจฉาชีพด้วยสำหรับเบอร์นี้นะครับเป็นการส่งข้อความ SMS ลิงก์หลอกลวงนะครับลิงก์เพื่อที่จะแฮกข้อมูลนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์0611539335 0611539335เวลา 8:08 เช่นกันนะครับเป็นเบอร์ที่ส่ง SMS มาพร้อมกับเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ2เบอร์เนี้ยเป็นการส่ง SMS มาพร้อมกันห้ามกดลิงก์เด็ดขาดนะครับตรงเนี้ยถ้าเรากดลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นการแตะเพื่อไปเป็นการติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันในการดูดข้อมูลดึงข้อมูลต่างๆแล้วก็มันสามารถที่จะดูข้อมูลมือถือในโทรศัพท์ของเราแบบเรียลไทม์กันได้เลยนะครับอย่างเช่นมี SMS เด้งเข้ามาในเครื่องมิจฉาชีพมันเห็นเลยนะครับว่าเป็นข้อความอะไรที่ส่งเข้ามาจากใครอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่เราเจอข่าวนะครับว่าอยู่มี OTP ของธนาคารเด้งเข้ามาในมือถือแล้วอยู่ๆเงินก็ดูดออกนั่นก็คือมิจฉาชีพมันสามารถรู้ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเราแบบเรียลไทม์มันสามารถเห็นหน้าจอแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับว่าพอมี SMS เด้งมาปุ๊บมันก็จะไปแจ้งเตือนที่มิจฉาชีพอีกทีนึงมิจฉาชีพมันก็เปิดเข้าไปดูแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทำการแฮกข้อมูลนู่นนี่นั่นดึงข้อมูลดูดข้อมูลบัญชีธนาคารหมดนะครับอันนี้ก็คือพวกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเราต้องระวังด้วยห้ามกดเด็ดขาดนะครับได้ลิงก์อะไรมาแปลกๆห้ามกดเด็ดขาดบางทีเราอยากจะรู้อะว่ามันคืออะไรแต่ไม่ต้องไปอยากจะรู้มากก็ได้นะครับมีอะไรที่มันแปลกๆเข้ามาเป็นลิงก์ที่กดแบบเนี้ยมันคือมิจฉาชีพนะครับให้เราสันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพห้ามไปแตะลบออกเลยทันทีนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะเมื่อเราแตะเมื่อไหร่ครับตามที่บอกไปว่าโปรแกรมมันจะถูกติดตั้งและฝังอยู่ในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติครับแค่แตะลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลมือถือในของเราเนี่ยมิจฉาชีพมันดึงข้อมูลมาได้หมดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาบอกกล่าวอีกครั้งนึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ